ก็มีเกี่ยวกับเรื่องของข่าวภัยแล้งมาเพิ่มเติมด้วยนะครับจังหวัดขอนแก่นเนี่ยถือว่าแล้งหนักเลยครับตอนนี้ล่าสุดเนี่ยประกาศพื้นที่ภัยพิบัติแล้งแล้วกว่า13อำเภอครับขณะที่ทางจังหวัดนี่เร่งให้การช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยอยู่นะครับจัดสรรน้ำอุปโภคบริโภคแล้วก็ออกปฏิบัติการฝนหลวงแล้วครับครับนายธีรยุทธ์จันทร์ดิษฐวงศ์นะครับหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่นก็เปิดเผยนะครับว่านับจากเดือนตุลาคมปีที่ผ่านมาครับจังหวัดขอนแก่นเนี่ยต้องประสบกับปัญหาภัยแล้งนะเนื่องจากสภาวะฝนตกในพื้นที่อย่างน้อยกว่าปกติครับส่งผลให้มีพื้นที่ที่ประสบภัยเนี่ย13อำเภอประชาชนได้รับความเดือดร้อนกว่า 52,529 ครัวเรือนขณะนี้ทางจังหวัดขอนแก่นเนี่ยก็ได้ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนแล้วนะครับด้วยการนำรถบรรทุกน้ำอุปโภคบริโภคออกแจกจ่ายแล้วนะครับครับขณะเดียวกันนี้ก็ได้ประสานกับศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดขอนแก่นขึ้นทำฝนหลวงในพื้นที่ประสบภัยแล้งรุนแรงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นทั้งยังจัดชุดเคลื่อนที่เร็วเพื่อที่จะขุดเจาะนะแล้วก็เป่าบ่อบาดาลนะครับอย่างไรก็ตามก็ได้ขอความร่วมมือให้ประชาชนเนี่ยนะฮะได้ใช้น้ำกันอย่างประหยัดนะอย่างบอกว่าอีกที่บอกว่าชุดปฏิบัติการฝนหลวงนะครับคือก็ต้องเห็นใจนิดนึงเพราะว่าในการจะขึ้นปฏิบัติการได้นั้นเนี่ยก็ต้องอาศัยสภาพภูมิอากาศในวันนั้นอาศัยองค์ประกอบหลายอย่างเมฆมีไหมถ้าเมฆไม่มีโปรยลงไปก็ไม่เกิดอะไรขึ้นครับในบางพื้นที่นี่ก็แล้งไม่ใช่ว่าอยากจะทำก็ทำได้เลยใช่ใช่นะฮะก็คือในวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยโดยเฉพาะการขึ้นบินสำรวจบริเวณพื้นที่ที่ประสบภัยเนี่ยนะส่วนหนึ่งแล้วกว่าจะเจอนะใช่ใช่ก็ต้องอาศัยจังหวะอยู่นิดนึงนะครับครับเนื่องจากเหตุการณ์จากการคาดการณ์นะฮะจากศูนย์อุตุนิยมวิทยานะครับว่าประมาณต้นเดือนนะถึงกลางเดือนกรกฎาคมจะเกิดภาวะฝนทิ้งช่วงครับจึงขอให้ประชาชนพร้อมรับมือกับปัญหาฝนทิ้งช่วงด้วยทั้งนี้เนี่ยพื้นที่ประสบภัยแล้งที่น่าเป็นห่วงเนี่ยก็คือพื้นที่อำเภอพลครับอำเภอบ้านฝางที่ชาวบ้านนี่ขาดแคลนน้ำอย่างหนักในรอบหลายปีเรียกว่าต้องช่วยเหลือด้วยการแจกน้ำเป็นการเร่งด่วนเลยทีเดียวครับอย่าว่าแต่น้ำที่เอามาทำนาเลยน้ำที่เอามาใช้เนี่ยอุปโภคบริโภคคือประปาหมู่บ้านบางทีต้องอาศัยน้ำจากหนองน้ำสาธารณะนะของหมู่บ้านที่นำผลิตน้ำประปาเนี่ยในหมู่บ้านนั้นๆด้วยบางทีอย่างที่บางชุมชนยังใช้ประปาหมู่บ้านอยู่นะใช่ใช่ก็เรียกได้ว่าน้ำไม่มีใช้ก็มีเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตใช่คือสังเกตจากภาพรวมเนี่ยต้องบอกเลยว่าแหล่งเก็บน้ำชลประทานเนี่ยที่มีปริมาณน้ำเนี่ยน้อยมากนะไม่เพียงพอต่อการระบายน้ำออกไปด้วยซ้ำครับนะฮะโดยเฉพาะในการช่วยเหลือการเกษตรนะการทำนาครับโดยสถานการณ์ฝนทิ้งช่วงในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นในปีนี้นะครับก็ส่งผลกระทบต่อปริมาณน้ำกักเก็บในเขื่อนอุบลรัตน์อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่สุดของภาคอีสานนะครับใช่ครับมีปริมาณน้ำกักเก็บเนี่ยต่ำกว่าเป้าหมายโดยล่าสุดนะครับโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเขื่อนอุบลรัตน์เนี่ยก็ได้มีการรายงานสถานการณ์ระดับน้ำในเขื่อนอุบลรัตน์ล่าสุดวันที่23มิถุนายน2558นะครับพบว่ามีระดับน้ำกักเก็บอยู่ที่ 761.05 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือคิดเป็นร้อยละ 31.30 ของความจุอ่างซึ่งเป็นปริมาณน้ำที่ใช้ได้จริงเพียง 179.38 ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับหรือคิดเป็นร้อยละ 9.7 ของความจุอ่างเท่านั้นนะครับ30กว่านี้ใช้ได้แค่ 9% นะใช่ใช่ไม่ใช่30ใช่ใช่ 31% ใช้ได้ 9% ครับที่เหลือมันต้องเอาไว้ทำอย่างอื่นด้วยนะครับแล้วเขื่อนอุบลรัตน์ก็ยังคงระบายน้ำออกวันละ 3.5 ล้านลูกบาศก์เมตรด้วยเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้านั่นแหละครับใช่ครับแต่ขณะนี้นะครับก็ยังไม่มีปริมาณน้ำที่ไหลเข้าอ่างแต่อย่างใดนะครับถือว่าระดับน้ำในเขื่อนอุบลรัตน์นั้นวิกฤตเป็นอย่างมากครับครับซึ่งไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบกับการทำนาของชาวนานะครับยังส่งผลกระทบกับการอุปโภคบริโภคของประชาชนด้วยซึ่งล่าสุดทางจังหวัดขอนแก่นนะครับก็ได้ประกาศขอความร่วมมือกับเกษตรกรในพื้นที่การเพาะปลูกนาปลังนะครับในปี 2557/2558 และงดการเพาะปลูกพืชที่ใช้น้ำมากในพื้นที่เพาะปลูกโครงการส่งน้ำบำรุงรักษาหนองหวายนะครับครับแล้วก็พื้นที่ที่ต้องรับน้ำจากเขื่อนอุบลรัตน์ด้วยครับต้องบอกว่าทุกหน่วยงานนี้ก็เรียกว่าระดมสภาพกำลังในการทั้งความคิดทั้งการให้การช่วยเหลือนะฮะก็ยังไงก็ฝากถึงประชาชนนะประชาชนนะฮะที่ประสบนะภัยแล้งนะช่วงนี้ก็ขอให้อดทนนะนิดนึงใช้น้ำกันอย่างประหยัดด้วยใช่ใช่สำคัญต้องใช้น้ำกันอย่างประหยัดด้วยนะครับปีนี้อย่างที่ฝนน้อยกว่าทุกปีนะโดยเฉพาะเนี่ยน้อยกว่าปีที่แล้วถึง 35% เลยทีเดียวถือว่าเยอะนะครับนะปกตินี่ 10-20% นี่ก็เดือดร้อนกันแล้วนะอันนี้ 35% นี่เรียกว่าใกล้เข้าขั้นวิกฤตกันแล้วนะครับ
ตอนนี้ปริมาณน้ำชลประทานเนี่ยสามารถใช้ได้เนี่ยประมาณ40วันอ้าว40วันคือถ้าฝนยังไม่ตกอยู่เนี่ย40วันหมดครับครับหมดแล้วนี่ก็เดือดร้อนกันทั่วหน้ากันอย่างแน่นอนถือว่าเป็นวิกฤตภัยแล้งในปีนี้เลยทีเดียวถือว่าเป็นการเผชิญปัญหานี้ครั้งแรกนะฮะครับนะหนักสุดในรอบหลายๆปีที่ผ่านมาครับ